ครับนี่ก็คือหอยรำคาญที่มันเกิดขึ้นอยู่บนตู้นี้มันเกิดเร็วมากมันเกิดเยอะมากนะครับเยอะจนเราไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์ผมอามและคุณกำลังอยู่ในช่องตู้ไม่น้ำดีวายนะครับหลายคนนะครับหลายคนเลยปัญหาของหลายคนเลยปัญหานี้นะครับซึ่งหลายๆคนมีปัญหาคือตั้งตู้ไม่น้ำมาต้นไม้ก็เจริญเติบโตดีครับสวยงามสีสันสดใสแต่ปัญหาหนึ่งเขาเจอคือบรรดาหอยหอยมันมีปัญหาอะไรครับหอยมันมีปัญหาก็คือเวลามันมีในตู้ไม่น้ำเราเนี่ยถ้ามันเป็นหอยพวกหอยรำคาญตัวเล็กๆนะครับเล็กๆยิบๆเนี่ยตัวพวกหอยเล็กหนึ่งอะไรเงี้ยพวกหอยพวกนี้มันสามารถจะเกิดเจริญเติบโตได้เร็วมากกำจัดยากครับก่อนหน้านี้ผมใช้วิธีการกำจัดโดยใช้หอยกินหอยนะครับก็กำจัดได้นิดนึงแต่พอเวลามันผ่านไปหอยกินหอยมันกินไม่ทันพวกนี้เราก็ไม่สามารถจะควบคุมมันได้หรือบางคนอาจจะใช้ปักเป้าแคะนะครับซึ่งเป็นทางออกที่แต่บางทีปักเป้าแคะขาดตลาดหาไม่ได้อีกซึ่งไอ้ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือการกำจัดหอยแบบออร์แกนิกอ่ะคือเราจะไม่ใช้ยานั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันเยอะมากๆล่ะหรือเราหาพวกหอยกินหอยไม่ได้เลยหาปักเป้าแคะไม่ได้เลยเราจะทำไงก็ต้องมาหันมาพึ่งยานะครับโดยวันนี้นะครับมีสปอนเซอร์นะครับของช่องเราให้ยามาทดลองใช้นะครับก็คือเพจอุปกรณ์ตู้ไม้น้ำและพรีออเดอร์อุบลนะครับเขาส่งน้ำยาด็อกเตอร์แทงนะครับตัว Snail Remover Hair Agent Remover นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถที่จะกำจัดหอยนะครับแล้วก็กำจัดตะไคร้เส้นผมได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับทดลองของเขาหน่อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้แล้วก็ทำยังไงบ้างแล้วกันไปดูกันเลยครับครับสำหรับตู้เจ้าปัญหาตู้นี้นะครับจะเป็นตู้ขนาด20นิ้วนะครับความจุน้ำอยู่ที่45ลิตรเราจะเห็นว่าระหว่างที่เราตั้งตู้จนถึงวันนี้นะครับปัญหาที่เราเจออยู่ก็คือพวกหอยเล็กหนึ่งนะครับแล้วก็หอยตัวเล็กต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากเลยก่อนหน้านี้ทำทั้งการปล่อยหอยกินหอยนะครับแล้วก็หยิบคีบออกบ้างอะไรบ้างยิ่งคีบยิ่งเกิดคราวนี้ก็เลยต้องพึ่งพายาแล้วกันนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากครับเพียงปิดกองก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปิดกองก่อนปิดกองอ่ะผมก็ถอดปลั๊กออกมาก่อนตอนนี้ปิดกองแล้วนะครับเมื่อปิดกองนะครับใส่ยาประมาณ3มิลลิลิตรนะครับแช่ไว้จริงๆแล้วเนี่ยที่ฝาใน1ฝาเนี่ยมันจะเท่ากับ5ซีซีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็กะเอาหน่อยแล้วกันครับกะเอาแล้วกันเนาะใน1ฝาเนี่ยเราก็ไม่ต้องเต็มฝานะครับประมาณสักมันจะมีเส้นขอบของฝาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเราใช้ประมาณนี้แล้วกันเขาบอกว่าให้เราใส่แล้วก็แช่ไว้10ถึง20นาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลากันเลยเนาะอ่ะใส่ไปแล้วประมาณ10ถึง20อ่ะเริ่มจับเวลาเลยตอนแรกที่เราใส่ยาลงไปนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนกับตัวยามาละลายน้ำอ่ะจะเห็นเป็นเหมือนควันขาวๆนิดๆนะครับตอนนี้มันเริ่มละลายไปเรื่อยๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็รอดูอาการเดี๋ยวอีกสัก20นาทีเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายน้ำถ่ายน้ํา 50% นะครับตามที่ขวดที่ข้างขวดเขาบอกนี่แหละอันนี้เขาแปลเป็นภาษาไทยมาให้เราแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างครับและเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีนะครับก็ให้เราทำการเปลี่ยนน้ํา 50% นะครับอ่ะเราก็ดูดน้ำออกนะครับ 50% จากนั้นนะครับก็ให้เราเติมน้ำให้เหมือนเดิมแล้วก็เปิดกองให้กองทำงานปกตินะครับถ้าเกิดว่าหอยมันยังไม่หมดให้เราทำซ้ำแบบนี้3วันต่อเนื่องจำนวนหอยที่หมดไปนะครับมาลองเทียบกันดูจากคลิปข้างต้นนะครับหมดแล้วเนี่ยจะเหลือบ้างนิดนึงนะครับตัว2ตัวก็เดี๋ยวปล่อยมันไปเดี๋ยวก็คงจะหมดแหละครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่รักต้นไม้น้ำนะครับเผื่อใครจะเอาวิธีกำจัดหอยแล้วก็วิธีการใช้ตัวด็อกเตอร์แทงสเนลรีมูฟเวอร์ตัวนี้นะครับก็เอาวิธีไปใช้กันดูนะครับลองดูขอบคุณที่ติดตามตู้ไม้น้ำ DIY นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ